รอยยิ้มของพ่อแม่เกิดขึ้นได้ในวินาทีแรกที่เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกด้วยความปลอดภัยแต่พ่อแม่จำนวนไม่น้อยไม่มีรอยยิ้มในวันแรกพบเมื่อต้องเผชิญความจริงว่าลูกน้อยเกิดมาพร้อมกับภาวะผิดปกติและอยากวางชีวิตน้อยๆไว้ในมือของผู้ที่จะดูแลลูกน้อยให้ปลอดภัยได้NICU หรือ Neonatal Intensive Care Unit เป็นแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิดที่มีทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์น้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัมหรือทารกแรกเกิดที่ต้องการการดูแลจากกุมารแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้มั่นใจว่าทุกชีวิตน้อยๆที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจะได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแพทย์วิทยาศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะครับคือเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจรักษาดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเราพบความผิดปกติของทารกในครรภ์ซึ่งเราได้ให้การวินิจฉัยแล้วแต่บางครั้งเราสามารถรักษาได้ในครรภ์แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถรักษาได้ในครรภ์ต้องมารักษาหลังคลอดเพราะฉะนั้นทีมกุมารแพทย์ NICU ก็จะมาช่วยดูแลเด็กร่วมกันขณะที่เด็กคลอดออกมานะครับเพื่อให้เด็กที่คลอดแล้วก็มีความพร้อมนะครับในการรักษาตามมาเนี่ยอย่างถูกต้องครับเรามีแพทย์ทุกสหสาขาที่สามารถจะเรียกใช้ได้เรียกช่วยได้ในทันทีที่ต้องการบ่อยครั้งที่เราจะมี emergency ที่ต้องผ่าตัดหัวใจเด็กเพราะว่าเด็กเล็กๆพวกนี้บางทีต้องการผูกเส้นเลือดบางเส้นเนี่ยเรามีหมดเลยนะ sub specialty ของเราและทำงานร่วมกันแบบ teamwork เลย NICU ของบำรุงราษฎร์เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการดูแลรักษาทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพแลบที่ใช้เลือดในการตรวจน้อยเหมาะสมกับทารกและทราบผลได้อย่างรวดเร็วเครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องเอ็กโคเคลื่อนที่ที่สามารถทำการเอ็กซเรย์ที่เตียงได้ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายทารกที่เจ็บป่วยช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาได้อย่างฉับไวทันสถานการณ์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Neonatal Service อยู่ในระดับ4นะฮะซึ่งหมายความว่าเรามีความสามารถในการดูแลเด็กตั้งแต่ปกติจนถึงเด็กที่ต้องการ ICU อย่างจริงจังนะฮะต่างกับ3คือเราสามารถรับย้ายคนไข้ก็คือ transfer คนไข้มาหาเราได้แล้วเราก็จะต้องมี outreach education ก็คือเราต้องออกไปสอนนี่คือระดับ4ความรับผิดชอบของระดับ4ที่บำรุงราษฎร์ทำอยู่ทุกวันนี้พื้นที่ของ NICU เป็นพื้นที่เชื่อมต่อจากห้องคลอดทำให้สามารถให้การดูแลทารกที่มีความผิดปกติได้ตั้งแต่แรกคลอดรวมทั้งยังมีห้องผ่าตัดอยู่ภายในแผนกจึงสามารถทำการผ่าตัดได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายทารกที่เจ็บป่วยไปยังแผนกอื่นภายในแผนก NICU ยังมีห้องหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องการการดูแลพิเศษได้อย่างเหมาะสม Private Room ห้องเดี่ยวส่วนตัวสำหรับทารกแรกเกิดวิกฤตที่ต้องอยู่ใน NICU ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถอยู่กับลูกน้อยได้ Pre-discharge Family Room เป็นห้องที่คุณแม่สามารถค้างคืนกับลูกได้เพื่อให้คุณแม่มือใหม่ได้ฝึกการเลี้ยงลูกก่อนที่จะพาลูกกลับบ้านNegative Pressure Room เป็นห้องพิเศษที่ใช้ในการดูแลทารกที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ NICU ของบำรุงราษฎร์ส่งเสริมการให้นมแม่เราจึงจัดเตรียมห้องให้นมแม่เพื่อให้ลูกน้อยได้รับคุณค่าที่ครบครันจากนมแม่พร้อมสัมผัสแห่งความรักผ่านอ้อมกอดจากแม่สู่ลูกทุกความทุ่มเทมีเป้าหมายเดียวกันคือการดูแลชีวิตน้อยๆให้ปลอดภัยและกลับสู่อ้อมอกคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรง
ประสบการณ์ที่สั่งสมคือหัวใจของการรักษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์